ทีนี้อีกสกิลหนึ่งของดาวทะเลที่เราว่าเท่มากคือในบางสายพันธุ์อ่ะมันจะสามารถจงใจสลัดแขนให้หลุดเพื่อหนีจากผู้ล่าได้แถมพอแขนมันหลุดไปแล้วอ่ะมันก็สามารถงอกแขนขึ้นมาใหม่ได้ด้วยดาวทะเลเนี่ยงอกแขนใหม่เก่งขนาดที่ว่าไอ้แขนข้างที่หลุดออกมาถ้ายังเหลือส่วนตัวตรงกลางอีกนิดนึงแขนข้างนั้นจะสามารถงอกแขนที่เหลือออกมาใหม่ได้หมดเลยแต่กว่าจะงอกมาจนโตได้เท่าเดิมมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยบางทีมันก็เลยมาหน้าตาแบบเนี้ยแล้วด้วยความที่ตัวดั้งเดิมอ่ะมันก็งอกแขนได้ด้วยใช่ป่ะยกเว้นมันโดนกินหรือตายไปซะก่อนเนี่ยแปลว่าจากการที่แขนขาดไปเนี่ยทำให้เราได้ดาวทะเลมา2ตัวจากที่ตอนแรกมีตัวเดียวซึ่งพอแขนขาดแล้วได้ตัวใหม่มาแบบเนี้ยดาวทะเลบางชนิดก็เลยจงใจใช้การสลัดแขนตัวเองหลุดเพื่อขยายพันธุ์ไม่ใช่ว่าหลุดพอโดนล่าอย่างเดียว